สำหรับทุกวันศุกร์สัปดาห์นี้เป็นความทุกข์ของผู้ที่ต้องใช้เส้นทางกลับรถใต้สะพานเมืองใหม่ที่วิ่งเลยปั๊มปตท.และไปกลับรถเพื่อกลับเข้ามามหาชัยซึ่งเมื่อมองขึ้นไปบริเวณแผ่นปูนใต้สะพานจะพบว่ามีรอยแตกมีช่องให้ปูนร่วงหล่นได้ทั้งผู้ร้องทุกข์บอกว่าสาเหตุก็เกิดจากการที่มีรถบรรทุกที่มีความสูงเกินขนาดวิ่งผ่านแล้วความสูงที่เกินขนาดก็ขูดกับแผ่นปูนใต้สะพานและที่สำคัญถัดมาตรงช่วงแผ่นปูนใหญ่ก่อนจะพ้นใต้สะพานเมื่อมองขึ้นไปแล้วพบว่ามีช่องว่างระหว่างแผ่นปูนหลายแผ่นซึ่งนานวันไปแผ่นปูนขนาดใหญ่นั้นอาจจะหล่นลงมาได้ถึงเวลานั้นจะเป็นคราวเคราะห์ของใครก็ไม่รู้จึงอยากวอนขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยและทำการแก้ไขด้วยตอนนี้นะครับผมเวลารถมันมาเงี้ยครับปูนจะร่วงลงมานะครับผมก็ขอให้หน่วยงานมาดูหน่อยนึงปูนที่ว่ามันเกาะอยู่บนถนนนะครับผมเพราะว่าบางทีรถมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันจะร่วงมาใส่เขามันอันตรายนะครับผมครับเป็นผู้ใช้ที่นานนี้ทุกวันครับผมเพราะว่าเวลาจะมายูเทิร์นกับรถมองไปอันตรายครับผมและสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเดือดร้อนและต้องการร้องเรียนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสามารถส่งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์034837699ต่อ4หรือโพสต์มาที่ Facebook บริษัทมหาชัยเคเบิลทีวีจำกัดติดแฮชแท็กทุกวันศุกร์